p h o t o s h o p นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Adobe Photoshop นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพและก็ใช้ในการตกแต่งภาพที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันนะครับก็ได้ถูกพัฒนามาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็น cs 3แล้วนะครับหลักการทำงานง่ายของ Photoshop นั้นก็คือให้เราสามารถที่จะสร้างภาพนะครับโดยเริ่มต้นจากกระดาษเปล่าเหมือนกับจิตรกรที่เขียนภาพลงบนผืนผ้าใบนะครับโดยใน Photoshop นั้นก็จะมีทั้งผู้การดินสอต่างๆนะครับ แล้วก็อุปกรณ์การวาดภาพอื่นๆนะครับซึ่งขั้นตอนการวาดนั้นเป็นการทำงานบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับจากตัวอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับสู่ภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเมื่อได้ผ่านการวาดและก็ตกแต่งใน Photoshop การทำงานที่โดดเด่นอีกรูปแบบหนึ่งของ Photoshop นั้นก็คือการตกแต่งภาพต้นฉบับนะครับที่เกิดสีสันแสงเงารวมทั้งสามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับภาพนะครับ โดยในการใช้เครื่องมือสําหรับการตกแต่งภาพใน Photoshop นั้นนะครับสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการนะครับอย่างในรูปนี้ก็เป็นการนําเอาภาพถ่ายนะครับที่เราได้ถ่ายไว้แล้วนะครับนำมาตกแต่งใหม่นะครับโดยการผ่านกระบวนการตกแต่งใน Photoshop นั่นเองและนี้ก็คือภาพและก็ลักษณะภาพใหม่ที่ได้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นความสามารถของโปรแกรม Photoshop กันแล้วนะครับว่าสามารถที่จะสร้างจากภาพวาดต่างๆนะครับหรือว่านําภาพถ่ายมาใช้ในการ ปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนี่ก็คือลักษณะของโปรแกรม Photoshop นะครับ